สวัสดีครับ The Cat Sector มีหนังดีมาสปอยให้ฟังอีกเช่นเคยวันนี้เป็นหนังไทยในประวัติศาสตร์ที่ผมชอบมากๆเรื่องหนึ่งเลยวันนี้เป็นเรื่องที่มีชื่อว่าตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาคที่1หรือภาคองค์ประกันหงสานั่นเองก่อนที่จะไปรับฟังสปอยฝากกดไลค์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดกับคลิปใหม่ๆของช่องเวลาอัพนะครับในหนังเรื่องนี้อาจมีคำราชาศัพท์เยอะซึ่งขอเรียบเรียงเพื่อให้ความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นไม่ได้มีเจตนาลบหลู่พระมหากษัตริย์พระองค์ใดนะครับหากพร้อมแล้วไปฟังสปอยสรุปย่อเนื้อหากันได้เลยครับในปีพุทธศักราช2106พระเจ้าบุเรงนองพระมหากษัตริย์แห่งกรุงหงสาวดียกทัพเข้ามาตีอาณาจักรทางเหนือของอยุธยาทรงพิชิตได้หัวเมืองทั้งหมดเหลือเพียงแค่เมืองพิษณุโลกเท่านั้นกองทัพของหงสาวดีล้อมเมืองอยู่นานหวังว่าจะยึดเมืองให้ได้โดยเร็วเพื่อจะได้ไปตีกรุงศรีอยุธยาต่อไปทางด้านฝั่งของเมืองพิษณุโลกซึ่งมีกำลังพลน้อยกว่าเสบียงอาหารก็เริ่มขาดแคลนทำให้รับศึกนานไม่ได้กำลังสนับสนุนจากอยุธยานั้นก็ไม่มาช่วยแหล่งข่าวได้แจ้งมาว่าตอนนี้อยุธยามัวแต่แต่งเมืองรอตั้งรับอยู่อย่างเดียวไม่มีการส่งกำลังสนับสนุนมาช่วยพิษณุโลกแต่ประการใดถ้าขืนปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปต้องเสียเมืองประชาชนต้องล้มตายหมดแน่ๆพระมหาธรรมราชาผู้ปกครองเมืองขณะนั้นเห็นว่าในเมื่ออยุธยาทอดทิ้งไม่สนใจใยดีทั้งๆที่หัวเมืองฝ่ายเหนือเคยนำกำลังไปช่วยกรุงศรีหลายครั้งเมื่อเป็นแบบนั้นตนจึงขอระงับศึกกับหงสายอมเป็นพันธมิตรด้วยในวันที่กองทัพหงสาเดินทัพเข้าเมืองพระเจ้าบุเรงนองได้คุยกับพระมหาธรรมราชาเรื่องการเข้าตีกรุงศรีอยุธยาและเพื่อเป็นการการันตีว่าพิษณุโลกจะไม่แปรพักจึงต้องขอลูกชายคนโตของพระมหาธรรมราชานั่นคือพระนเรศวรนั่นเองเอาไปชุบเลี้ยงที่เมืองหงสาหรือจริงๆก็คือเอาไว้เป็นองค์ประกันนั่นเองครับแต่ทางพระเจ้าบุเรงนองก็ให้สัตย์สัญญาว่าจะเลี้ยงดูเป็นอย่างดีไม่ต่างจากลูกของตนเองซึ่งพระองค์ก็เอ็นดูพระนเรศวรมากๆหลังจากได้เมืองพิษณุโลกแล้วกองทัพหงสาวดีก็ยกไพรพลลงมาที่อยุธยาต่อเลยทันทีแต่การที่จะตีเอาเมืองนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากว่าเป็นเมืองใหญ่กำแพงสูงป้อมปืนต่างๆมีอย่างมากมายและมีจอมทัพที่เก่งกล้าอย่างสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและพระราเมศวรลูกชายคนโตแต่ว่าการศึกนั้นไม่ใช่ชนะกันด้วยกำลังเพียงอย่างเดียวต้องใช้ปัญญาและไหวพริบอีกด้วยจึงจะสามารถกำชัยชนะได้พระเจ้าบุเรงนองจึงทำทีว่าขอเจรจาไมตรีระงับศึกด้วยทางด้านฝั่งอยุธยาเองมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ละครับซึ่งตอนนี้มันก็ใกล้หน้าฝนมากๆแล้วคือการลบสมัยก่อนเนี่ยถนนหนทางอะไรมันก็ยากลำบากพื้นที่แถวนั้นเวลาฝนตกมักจะเกิดน้ำท่วมขึ้นทุกทีกองทัพของข้าศึกจึงไม่สามารถตั้งทัพได้เสบียงอาหารก็จะลดลงสุดท้ายต้องถอยทัพกลับไปซึ่งแผนนี้มันก็ใช้ได้ผลมาโดยตลอดแต่จากสถานการณ์ตอนนี้ภัยผลของหงสานั้นมีเยอะมากอาจจะต้านทานทัพร้อยถึงหน้าฝนไว้ไม่ไหวถ้าเป็นแบบนั้นอาจจะต้องเสียหายหนักกว่านี้จึงต้องยอมเปิดโต๊ะเจรจาด้วยเดิมทีนั้นพระเจ้าหงสาบุเรงนองได้เจรจาขอช้างเผือก2เชือกแต่การที่ยกทัพมาแล้วก็ต้องการขอเพิ่มเป็นทั้งหมด4เชือกซึ่งสมัยก่อนช้างเผือกถือเป็นสิ่งที่แสดงถึงเกียรติยศความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์การจะยกไปให้นั้นก็เหมือนเสียหน้าครับส่วนใครที่ได้ไปก็แสดงว่าตนเองนั้นเป็นเจ้าที่เหนือกว่าในฉากการเจรจาต่อไปนี้ผมจะขอสรุปแบบเข้าใจง่ายๆนะครับคือว่าทางอยุธยาเนี่ยได้ตอบตกลงไปว่าถ้าหากกองทัพหงสายอมยกทัพกลับไปก็ยินดีที่จะถวายช้างไปให้แต่ทางพระเจ้าหงสาก็เหนือชั้นกว่านั้นครับบอกยอมถอยทัพให้ก็ได้แต่อยากจะขอพระราเมศวรลูกชายคนโตไปชุบเลี้ยงอีกคนนึงนะซึ่งทางฝั่งอยุธยาก็รู้ว่าเสียเปรียบแต่ก็ต้องแก้เกมครับบอกว่างั้นขอไพ่พลราษฎรต่างๆที่ถูกจับไปคืนมาทั้งหมดละกันประมาณว่ายอมเสียช้างเสียลูกก็ได้แต่ขอมีไพ่พลเพิ่มขึ้นก็ยังดีซึ่งไพ่พลทั้งหมดก็ถือว่าเยอะมากๆเอาเรื่องเลยล่ะครับสุดท้ายกองทัพหงสาบอกว่างั้นเอางี้ละกันคืนคนให้ทั้งหมดเลยแต่ขอแม่ทัพอีก2คนเพื่อเอาไปรับใช้พระราเมศวรหวังว่าจะไม่ขัดข้องอีกนะซึ่งก็ต้องยอมจบแบบนี้ครับเพราะไม่งั้นการเจรจาต้องล้มแน่ๆเราจะเห็นได้ว่าการต่อรองครั้งนี้หงสาได้เปรียบทุกประตูเลยล่ะครับเพราะต่อให้อยุธยานั้นมีไพ่พลมากแค่ไหนแต่ไม่มีแม่ทัพก็สู้ได้ยากอยู่ดีพันนเรศเมื่ออยู่ที่หงสาก็เยี่ยมเยียนชาวบ้านคนไทยที่อยู่ที่นั่นแล้วได้ไปเจอกับเด็กคนหนึ่งซึ่งขโมยของกินจากชาวบ้านกำลังถูกจับลงโทษจึงได้ช่วยเหลือเอาไว้ซึ่งต่อมาเด็กคนนี้ก็คอยติดตามรับใช้พันนเรศตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพระเจ้าหงสาได้สั่งพันนเรศไปเรียนรู้วิชากับพระอาจารย์มหาเถรที่วัดซึ่งการจะเรียนได้ก็ต้องบวชเรียนเป็นเนนที่นี่ส่วนเด็กรับใช้ของพันนเรศก็กลายเป็นเด็กวัดหลวงตาท่านก็ตั้งชื่อให้ว่าบุญทิ้งที่นั่นพันนเรศได้รู้จักกับเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามณีจันทร์เป็นเด็กที่หลวงตาคอยอบรมสั่งสอนอยู่บริเวณวัดเช่นกัน
พันเลศมีชื่อเรียกอีกชื่อว่าองค์ดำซึ่งพระองค์เองเรียนรู้วิชาต่างๆได้อย่างรวดเร็วทั้งหนังสือและการต่อสู้วันหนึ่งองค์ดำได้ไปเจอกับไก่ตัวหนึ่งหลุดมาจากที่ไหนก็ไม่รู้จึงได้ไปถามหาเจ้าของกับชาวบ้านแถวนั้นแต่ชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่ไก่ของตนไอ้ไก่ตัวนี้เนี่ยมันเป็นไก่สยามแถมยังแนะนำอีกว่าไก่ตัวนี้ดูทรงจากตำราแล้วเป็นไก่ที่ดีน่าจะเอาไปตีเดิมพันที่บ่อนซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะเมื่อเอาไปตีเดิมพันที่บ่อนไก่ขององค์ดำก็ชนะขาดลอยเลยล่ะครับแต่พอกลับมาถึงที่วัดคืนนั้นก็โดนหลวงตาเคี่ยนเพราะถือว่าเป็นเนรเอาสัตว์ไปทรมานแต่องค์ดำก็ยังอยากรู้ว่าไก่สยามจะสามารถเอาชนะไก่หงสาของมังสามเกียรติหลานชายของพระเจ้าบุเรียงนองได้หรือเปล่าเพราะไก่สยามโดนดูถูกว่าเป็นเพียงแค่ไก่ของเฉลยหลวงตาเลยบอกว่าจะยอมให้เอาไก่ไปตีอีกก็ได้แต่ต้องรับปากนะว่าจะทำครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายและจะไม่ทำอีกซึ่งองค์ดำก็รับปากครับหลวงตาจึงได้ให้ช้างมากและบอกว่าเอาไปให้ไก่กินซะหนังของมันจะเหนียวเดือยไก่ตัวไหนก็ไม่สามารถแทงมันเข้าได้อีกเลยวันรุ่งขึ้นองค์ดำได้นำไก่ไปตีประลองกับไก่ของมังสามเกียรติต่อหน้าพระเจ้าบุเรียงนองซึ่งไก่หงสาตัวนี้ไม่เคยแพ้ไก่ใดมาก่อนเรียกได้ว่ามันเป็นนัมเบอร์วันเลยครับแต่สุดท้ายไก่ขององค์ดำก็สามารถเอาชนะได้เป็นการแสดงให้เห็นว่าไก่เฉลยถ้าสู้เต็มที่ก็สามารถเอาชนะได้งานนี้ก็ทำให้มังสามเกียรติและพวกเจ้านายฝั่งหงสาไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่พระเจ้าบุเรียงนองก็ห้ามปรามทั้งหมดเอาไว้ทางด้านฝั่งกรุงศรีอยุธยากำลังส่งพระเทพกษัตริย์ซึ่งเป็นธิดาของพระสุริโยไทยไปแต่งงานกับเจ้าแห่งล้านช้างเพื่อผนึกเป็นท้องแผ่นเดียวกันแต่ทางหงสาก็ได้รู้เสียก่อนจากการส่งข่าวของพิษณุโลกจึงได้ส่งกำลังไปจับตัวพระธิดามาไว้ที่หงสาเพื่อมาถวายตัวให้กับพระเจ้าบุเรียงนองแต่ด้วยใจที่เด็ดเดี่ยวของพระเทพกษัตริย์พระองค์ไม่ยอมพีกายรับใช้จึงได้แทงตนเองตายในคืนนั้นซึ่งการชิงตัวมาแบบนี้ทำให้พระเจ้าล้านช้างโกรธมากจึงวางแผนกับอยุธยาร่วมกันตีพิษณุโลกให้ได้โดยเร็วแต่พิษณุโลกก็ไหวตัวทันครับต่อสู้ไล่กองทัพของล้านช้างกลับไปได้หมดทางหงสาส่งกองทัพมาหนุนช่วยแต่ว่าแม่ทัพดันทำงานพลาดจนพ่ายศึกแก่ล้านช้างเป็นเหตุให้เสียทั้งชื่อเสียกำลังพลเมื่อกลับไปที่หงสาแม่ทัพทั้งสองเลยจะถูกสั่งประหารแต่พระมหาธรรมราชาเจ้าเมืองพิษณุโลกได้เดินทางไปขอชีวิตถึงเมืองหงสาวดีขณะที่พระมหาธรรมราชาไม่อยู่นั้นทางอยุธยาได้ส่งทหารมาชิงตัวเมียและลูกของพระองค์กลับไปที่อยุธยาซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดก็เป็นญาติกันล่ะครับการกระทำในครั้งนี้อยุธยาและพิษณุโลกเกิดบาดหมางใจกันมากขึ้นบ้านเมืองก็แตกความสามัคคีหงสาจึงใช้เหตุผลนี้อ้างว่าอยุธยาทำตัวไม่เป็นมิตรจึงเปิดศึกเข้าตีอยุธยาอีกครั้งแต่กองทัพของอยุธยาก็ตั้งรับได้ดีหงสาจึงไม่สามารถเอาใช้ได้ง่ายหลังจากนั้นไม่นานพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์ของอยุธยาได้สวรรคตพระมหินบุตรชายจึงเป็นกษัตริย์องค์ใหม่แทนการต่อสู้กินระยะเวลาหลายเดือนเสียทั้งเวลาเสียทั้งไพ่พลแต่กองทัพหงสาก็ยังไม่สามารถเอาใช้ได้เพราะอยุธยานั้นมีกำแพงเมืองที่สูงป้อมปืนมากมายยากที่จะตีฝ่าเข้าไปได้แต่แล้วเหตุการณ์ก็พลิกผันเมื่อออกยาจักรีซึ่งอดีตนั้นเคยเป็นแม่ทัพของอยุธยาทุกคนน่าจะจำได้นะครับในสมัยที่พระเจ้าบุเรียงนองเคยขอแม่ทัพไป2คนออกยาจักรีนั้นเกิดความโลภอยากได้รางวัลและตำแหน่งทางการเมืองจึงวางแผนว่ารอบหนีออกจากที่คุมขังของหงสาไปได้และอาสาจะเป็นไส้ศึกแอบเปิดประตูเมืองให้นั่นเองและแล้วแผนก็เป็นไปตามนั้นเมื่อพระมหินไว้ใจออกยาจักรีมอบดาบอาญาสิทธิ์ให้คุมทหารและป้อมปืนทำให้เกิดความละหลวมในการป้องกันและในคืนที่พม่าโจมตีออกยาจักรีก็ลอบเปิดประตูเมืองตามแผนส่งสัญญาณทำให้กองทัพพม่าเข้ายึดเมืองเอาไว้อย่างง่ายดายและนั่นเป็นการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากได้เมืองแล้วพระเจ้าบุเรียงนองได้แต่งตั้งพระมหาธรรมราชาพ่อของพระนเรศวรเป็นกษัตริย์ดูแลอยุธยาแทนพระมหินและพระมหินนั้นก็ต้องไปอยู่ที่หงสาวดีในคืนงานเลี้ยงฉลองชัยชนะที่มีต่ออยุธยาพระเจ้าบุเรียงนองได้มอบรางวัลให้แก่ออกยาจักรีที่ทำผลงานจนสามารถพิชิตศึกครั้งนี้ได้ของขวัญชิ้นนี้เป็นหีบที่มีทองบรรจุอยู่จนเต็มจนต้องใช้คนถึง2คนหามาออกยาจักรีซึ่งหวังในลาภยศทรัพย์สมบัติหักหลังได้แม้แต่เจ้านายและแผ่นดินเกิดของตนเองคนแบบนี้พระเจ้าบุเรียงนองเห็นว่าเลี้ยงเอาไว้ไม่ได้จึงสั่งให้ทหารเอาหมุดมาตอกยึดมือของออกยาจักรีกับหีบสมบัติแล้วจับเอาไปถ่วงน้ำให้ตายไปพร้อมกับสมบัติที่หวังเอาไว้พระเจ้าบุเรียงนองได้ขอพระสุพรรณกัลยาจากอยุธยาเพื่อไปถวายตัวรับใช้ซึ่งพระพี่นางเป็นพี่สาวของพระนเรศวรนั่นเองแต่ในคืนถวายตัวพระเจ้าบุเรียงนองเห็นว่าพระนางไม่เต็มใจจึงไม่อยากบังคับฝืนใจเพราะต้องการให้นางมารักพระองค์ด้วยใจจริงเสียมากกว่า
วันต่อมาที่วัดมีการขนหีบใบใหญ่มาเก็บไว้น่าจะเป็นของที่ยึดมาได้จากอยุธยาองค์ดำและบุญทิ้งสงสัยว่าในนั้นมีอะไรจึงวางแผนแอบลอบเข้าไปดูว่ามันคืออะไรกันแน่โดยมีมณีจารย์เป็นคนเฝ้าต้นทางให้และในคืนนั้นองค์ดำและบุญทิ้งได้เข้าไปเปิดหีบออกมาพบว่าเป็นปืนที่ยาวมากๆและในนั้นยังมีดาบอาญาสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์อีกด้วยแต่ทันใดนั้นหลวงตาก็ตื่นขึ้นมาและเข้ามาห้ามก่อนที่องค์ดำจะสัมผัสแตะต้องเครื่องราชสาตาวุธเหล่านี้หลวงตาได้ลงโทษและกำชับมิให้แตะต้องเป็นอันขาดเพราะเป็นของพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีสืบมาองค์ดำนั้นมีบุญบารมีไม่มากพอที่จะแตะต้องล่ะครับแต่องค์ดำก็ยังสงสัยอีกว่าทำไมต้องนำมาเก็บไว้ที่นี่หลวงตาก็เลยเล่าว่าหลังจากชนะศึกแล้วยึดมาได้เดิมทีนั้นเก็บเอาไว้ที่วังแต่เกิดอาเพศหลายอย่างแม้แต่บารมีของพระเจ้าบุเรียงนองก็ยังไม่พอหวนจึงได้ทำนายว่าต้องเอามาเก็บไว้ที่วัดนี้เพื่อให้หลวงตาดูแลแล้วสักวันหนึ่งจะมีผู้ที่มีบารมีสูงพอที่จะครอบครองของเหล่านั้นได้หลายวันต่อมาหลวงตาได้ฝากให้มณีจันทร์ไปอยู่กับพระสุพรรณกัลยาเพราะอีกหน่อยจะโตเป็นสาวจะอยู่ที่วัดไม่ได้แล้วมณีจันทร์นั้นเป็นลูกของพระเจ้าบุเรียงนองแต่มีเหตุที่ต้องปิดบังเอาไว้ซึ่งเป็นความลับที่รู้กันระหว่างหลวงตากับพระเจ้าบุเรียงนองเท่านั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปองค์ดำได้รับความเอ็นดูจากพระเจ้าบุเรียงนองมากขึ้นเรื่อยๆจนเจ้าราชนิกูลของพม่าต่างพากันอิจฉาหวังจะกำจัดให้พ้นทางจึงได้วางแผนให้คนมาฆ่าทิ้งซะลักไวยธมูได้สั่งให้ขุนเดชทำการลอบสังหารในครั้งนี้ลูกน้องของขุนเดชจึงได้จับบุญทิ้งมัดเอาไว้เพื่อรอให้องค์ดำออกมาช่วยคืนนั้นพอมีคนเห็นเหตุการณ์ได้ไปบอกองค์ดำถึงกุฏิองค์ดำจึงรีบมาช่วยในทันทีชายสองคนลุมทำร้ายองค์ดำแต่ด้วยวิชาต่อสู้ที่องค์ดำเรียนมากับหลวงตาก็เอาชนะศัตรูได้ไม่ยากจัดการพวกมันตกน้ำไปเลยล่ะครับแต่สุดท้ายด้วยใจที่เมตตาองค์ดำได้ช่วยเหลือพวกนั้นขึ้นมาจากน้ำทำให้พวกมันซาบซึ้งในบุญคุณและได้สารภาพผิดว่าทั้งหมดเป็นเพราะเจ้านายพม่าสั่งให้มาลอบสังหารพระองค์นั่นเองตอนนี้องค์ดำรู้ว่าขืนอยู่หงสาต่อไปก็คงไม่ปลอดภัยแน่จึงวางแผนที่จะรอบหนีกับอยุธยาโดยได้ให้คนไปบอกกับพระพี่นางให้หนีกลับไปด้วยกันแต่พระพี่นางก็รู้ดีว่าถ้าไปด้วยย่อมไม่ปลอดภัยแน่ๆแล้วอาจจะเป็นเหตุให้เกิดสงครามขึ้นอีกพระพี่นางจึงไปเข้าเฝ้าพระเจ้าบุเรียงนองขอให้ปล่อยน้องชายตัวเองกลับไปซึ่งพระเจ้าบุเรียงนองก็รู้นานแล้วว่าองค์ดำวางแผนที่จะหนีด้วยความเมตตาท่านจึงอนุญาตให้กลับไปได้ทางด้านองค์ดำที่กำลังรอพระพี่นางอยู่นั้นตอนนี้คงรอไม่ได้แล้วจึงต้องรีบออกเดินทางแต่ก็ถูกทหารของลักไวยธมูเข้ามาสกัดไว้ชาวบ้านที่ติดตามต่างพากันขัดขวางสละชีวิตปกป้องเพื่อให้องค์ดำหนีไปให้ได้หลังจากนั้นไม่นานก็มีราชโองการจากพระเจ้าบุเรียงนองมาถึงรับสั่งว่าให้ปล่อยตัวพันเรศกลับไปที่อยุธยาได้หากมีให้ใครขัดขวางโดยเด็ดขาดพันเรศจึงสามารถเดินทางรอดปลอดภัยกลับมาถึงอยุธยาได้อีกครั้งครับหลังจากที่พันเรศกลับมาถึงอยุธยาแล้วเวลาก็ผ่านไปหลายปีจนพระองค์นั้นเติบใหญ่ตอนนี้เริ่มมีกำลังไพร่พลเพิ่มมากขึ้นทั้งอาสาจากต่างชาติล่าสุดก็เป็นเจ้าเมืองชัยบุรีกับเจ้าเมืองศรีเทพที่มาสวามิภักดิ์ถึงเมืองพิษณุโลกกันเลยทางด้านฝั่งหงสาวดีก็มีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินครับหลังจากที่พระเจ้าบุเรียงนองสวรรคตก็ได้เรียกเมืองประเทศราชทั้งหมดเข้ามาร่วมพิธีศพทางอยุธยาก็เช่นกันแต่เนื่องด้วยความสำนึกบุญคุณพันเรศจึงขอเดินทางไปด้วยตนเองเพื่อกราบลาพระเจ้าบุเรียงนองเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้หงสามีพระเจ้านันทบุเรียงเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่แล้วเมืองประเทศราชน้อยใหญ่ต่างก็มาถือน้ำสาบานว่าจะจงรักภักดีสืบไปแต่งานนั้นก็มีอยู่เมืองหนึ่งที่ไม่เข้าร่วมนั่นคือเมืองคังเมืองคังนี้เป็นเพียงเมืองเล็กๆตั้งอยู่ห่างไกลมากอีกทั้งยังอยู่บนพื้นที่สูงลึกเข้าไปในหุบเขาแต่พระเจ้าบุเรียงนองก็เห็นว่าปล่อยเอาไว้ไม่ได้เดี๋ยวเมืองอื่นๆเนี่ยจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างงานนี้ต้องกำราบให้สิ้นซากพระองค์จึงประชุมพลโดยแต่งตั้งกองทัพใหญ่ถึง3ทัพด้วยกันได้แก่กองทัพหงสาวดีกองทัพตองอูและกองทัพของอยุธยาที่มีพันเรศเป็นผู้คุมทัพเมื่อถึงวันทำศึกทั้ง3ทัพประชุมพลร่วมกันเนื่องจากทางขึ้นไปตีเมืองคังนั้นเป็นทางคับแคบและสูงชันจึงต้องแบ่งกำลังเป็น3ทัพโดยให้ทัพของหงสานั้นตีก่อนส่วนคิวที่2นั้นเป็นคิวของตองอูครับและคิวสุดท้ายคิวที่3เป็นคิวของอยุธยาทัพของหงสาวดีแม่ทัพคือพระมหาอุปราชาหรือมังสามเกียรติในภาคที่แล้วนั่นเองครับโดยทัพของหงสาวดีนั้นมีจำนวนมากที่สุด
บุกเข้าตีจากทางด้านหน้าแต่ก็ต้องเจอเขี้ยวเล็บของเมืองคังที่เตรียมพร้อมตั้งรับมาเป็นอย่างดีทั้งทิ้งก้อนหินและยิงธนูจากบนที่สูงไม่ว่ากองทัพจะมากมายขนาดไหนก็ไม่มีทางจะรอดเข้าไปในเมืองได้ทัพหงสาจึงพ่ายแพ้อย่างย่อยยับพันเนเรศเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ดีแน่ๆจึงต้องหาทางลับเข้าเมืองเพราะว่าจากพิชัยยุทธแล้วเมืองที่ตั้งอยู่บนที่สูงบนชั้นผามักจะขาดแคลนเรื่องน้ำฉะนั้นจึงต้องมีทางที่คนในเมืองนั้นใช้ขนน้ำขึ้นไปพระองค์จึงนำกำลังทหารไปค้นหาจนพบกับทางขนน้ำจริงๆและได้เตรียมแผนที่จะโจมตีจากทางลับนั้นในวันต่อมาทัพตองอูนำทัพโดยนัดจิงหน่องกำลังบุกเข้าโจมตีแต่พันเนเรศได้มาแจ้งข่าวว่ามีเส้นทางลับถ้าหากตีในทางนั้นก็อาจจะเอาชัยได้ไม่ยากแต่นัดจิงหน่องก็ไม่ไว้ใจครับดึงดันจะโจมตีจากทางด้านหน้าเหมือนเดิมกองทัพตองอูก็ถือว่าเตรียมการมาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันครับพวกเขาได้ใช้ไม้เพื่อจะเป็นที่กำบังก้อนหินและลูกธนูแต่กองทัพเมืองคังก็ร้ายกาจกว่านั้นเพราะเตรียมน้ำมันเพื่อจะราดเผากองทัพตองอูเมื่อบุกโจมตีเข้าไปไม้พวกนั้นก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยทั้งหมดจึงกลายเป็นทะเลเพลิงไปเลยครับสุดท้ายทัพตองอูก็ต้องถอยทัพออกมาและก็มาถึงคิวของทัพพันเนเรศบ้างพระองค์ได้ใช้ให้ทหารปักคบไฟโห่ร้องอยู่หน้าค่ายเพื่อแกงหลอกให้ทัพเมืองคังคิดว่าจะบุกจากทางเดิมและได้ให้ทหารทั้งหมดส่งสัญญาณยิงปืนโห่ร้องเพื่อให้ดูสมจริงครับอีกครับแต่ทว่ากองทัพส่วนใหญ่นั้นแอบลอบเข้าไปโจมตีทางด้านหลังซึ่งเป็นทางลับเข้าเมืองระหว่างที่จะเปิดประตูทางลับเจ้าเมืองชัยบุรีได้ถูกสะเก็ดระเบิดเข้าทำให้เสียดวงตาไปข้างหนึ่งแต่การศึกก็ยังคงต้องเดินต่อกว่าที่กองทัพเมืองคังจะรู้ตัวทัพของพันเนเรศก็บุกเข้าโจมตีถึงตัวแล้วสุดท้ายเจ้าฟ้าเมืองคังต้องขอยอมแพ้ในศึกคราวนี้หลังจากการสู้รบเสร็จสิ้นก็ได้นำตัวเฉลยทั้งหมดไปที่หงสาวดีซึ่งระหว่างที่ทำศึกอยู่นั่นเองบุญทิ้งก็ได้แอบชอบแม่นางเลอขินลูกสาวของเจ้าฟ้าเมืองคังแม่นางเลอขินทีแรกก็ไม่ชอบสักเท่าไหร่ครับแต่บุญทิ้งก็ตามจีบด้วยวิธีแบบฉบับของเขาสุดท้ายก็เป็นแบบนี้นั่นเองครับพอมาถึงเมืองหงสาวดีพระเจ้านันทบุรีสั่งประหารเจ้าฟ้าเมืองคังและครอบครัวแต่โชคดีที่พันเนเรศช่วยขอชีวิตเอาไว้ให้พวกเขาจึงรอดตายแต่ก็ถูกนำไปขังไว้ที่คุกใต้ดินนอกเมืองทั้งหมดเลยครับเวลาผ่านไปหลายปีพันเนเรศกลับมาอยู่ที่อยุธยาพระองค์และลูกน้องก็พากันไปเที่ยวในตลาดแต่รอบนี้ปลอมตัวเป็นชาวบ้านธรรมดาสามัญครับเพื่อจะได้ไปดูความเป็นอยู่ว่าจริงๆแล้วชาวบ้านนั้นเป็นยังไงกันบ้างหรือรู้สึกยังไงกันบ้างระหว่างที่พายเรือฝนก็เกิดตกลงมาอย่างหนักจึงไปขอหลบฝนที่บ้านหลังหนึ่งที่นั่นเป็นบ้านของหญิงตาบอดซึ่งพระองค์ก็ได้รู้ว่าเธอคนนี้เคยมีลูกมีสามีแต่ก็ต้องตายไปในสงครามชาวบ้านชาวช่องในต่างลำบากยากเข็ญเพราะพวกผู้ชายนั้นจะต้องถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารกันหมดไม่มีใครไปทำไร่ไถนาซึ่งจริงๆแล้วพระองค์ไม่ต้องการทำสงครามเลยแต่สถานะของอยุธยาตอนนี้ตกเป็นเมืองขึ้นอยู่นั่นเองหงสาวดีสั่งอะไรให้ไปรบที่ไหนมันก็ต้องไปครับขณะนั้นทางหงสาวดีกำลังจะทำศึกปราบอังวะพระเจ้านันทบุรีจึงแต่งทัพกษัตริย์ไปสู้ด้วยตนเองโดยมีมังสามเกียรติดูแลเมืองหงสาเอาไว้พระเจ้านันทบุรียังมีคำสั่งอีกว่าให้อยุธยาเกณฑ์ไพ่พลไปสมทบเพื่อจะทำศึกครั้งนี้อีกด้วยพันเนเรศจึงต้องยกพลไปช่วยตามคำสั่งเมื่อยกพลไปถึงเมืองแคลงเจ้าเมืองก็ไม่ยอมให้เข้าเมืองครับได้บอกให้ยังทัพอยู่ด้านนอกเมืองซึ่งบริเวณนั้นเป็นที่จำพรรษาของพระอาจารย์มหาเถรจำวัดอยู่การที่พันเนเรศมาที่นี่นั้นก็ย่อมไม่ปลอดภัยเนื่องจากว่ามันเป็นถิ่นของหงสาวดีเพราะจริงๆแล้วหงสาก็ไม่ค่อยชอบพันเนเรศอยากจะกำจัดทิ้งอยู่นานแล้วเจ้าเมืองแคลงได้ส่งข่าวไปบอกหงสาวดีว่าตอนนี้พันเนเรศอยู่ที่ชายแดนเมืองแคลงแล้วมังสามเกียรติจึงวางอุบายให้พญาเกียรติและพญารามเจ้าอาณาจักรมอญให้ไปลอบสังหารพันเนเรศแต่พญาทั้งสองซึ่งเป็นเพื่อนกับพันเนเรศตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ที่วัดรู้ดีว่าพระองค์นั้นเป็นคนดีรักเพื่อนพ้องและไม่มีความผิดอันใดเลยทั้งสองคนทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ไม่ลงจึงไปบอกเรื่องทั้งหมดให้พันเนเรศได้รู้เมื่อพันเนเรศรู้ว่าหงสาจ้องทำร้ายตนจริงจึงยอมไม่ได้ครับสั่งให้บุญทิ้งซึ่งตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็นพระราชมนูไปจับตัวเจ้าเมืองแคงมาสำเร็จโทษก่อนที่มันจะส่งข่าวไปบอกกับหงสาในวันต่อมาพันเนเรศรวมไพร่พลทั้งอยุธยาและก็พวกมอญรวมผนึกต่อสู้เพื่อเอกราชของตนพันเนเรศได้ทำพิธีต่อเทพพยดาฟ้าดินประกาศเอกราชตัดไมตรีหงสาณเมืองแคลงทันที
พระนเรศวรประชุมพลโดยการจัดวางแผนเป็นหลายชั้นด่านแรกคือให้พระราชมนูไปตั้งค่ายที่เขาช่องสิงเพื่อคอยถ่วงเวลาเอาไว้หากทัพหงสาบุกไล่ตามมาส่วนอีกด่านหนึ่งตั้งค่ายปืนใหญ่ขุดคูเทน้ำมันดินเอาไว้เพื่อจะได้เผาค่ายเวลาถอนทัพศึกครั้งนี้ภารกิจสูงสุดคือพระนเรศวรจะต้องพาไพร่พลและชาวบ้านข้ามแม่น้ำสตงไปให้ได้ก่อนที่พวกพม่าจะตามมาทันโดยการจะข้ามก็ต้องใช้เวลาสร้างสะพานหลังข้ามเสร็จก็จะต้องระเบิดสะพานทิ้งทั้งหมดก็จะเป็นการถ่วงเวลาฆ่าศึกไปได้อย่างมากพันนเรศวรได้ให้บุญทิ้งปลอมตัวไปเป็นขอทานเพื่อแอบส่งข่าวให้มณีจันทร์ออกมาหาที่วัดโยเดียมณีจันทร์ได้บอกกับพระพี่นางให้หาหนทางหนีออกมาเพื่อกลับไปหาพระนเรศวรแต่พระพี่นางก็ไม่อาจไปได้เนื่องจากลูกยังเล็กและไม่อยากเป็นตัวถ่วงแก่น้องทางฝั่งบุญทิ้งหรือพระราชมนูได้มาช่วยเหลือปล่อยตัวเฉลยเมืองคังที่อยู่ในคุกใต้ดินนอกเมืองใจจริงก็คืออยากมาช่วยแม่นางเรือขินคนรักสิมากกว่าครับพันนเรศวรเร่งเทครัวไทยมอญเพื่อไปยังจุดที่ข้ามแม่น้ำสตงให้เร็วที่สุดทางด้านฝั่งหงสาแม่ทัพผู้ชำนาญศึกอย่างสุรกัมมาได้แนะนำพระมหาอุปราชาให้นำกำลังออกติดตามได้แล้วแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะหลงกลคิดว่าพันนเรศวรแอบเสริมกำลังจึงไม่กล้าออกติดตามไปตอนนี้ฝั่งพันนเรศวรเร่งตัดไม้ต่อสะพานแพเพื่อลำเลียงไพรพลและชาวบ้านข้ามแม่น้ำสตงซึ่งก็ต้องเร่งมือกันสุดๆไปเลยครับในการทำสะพานข้ามแม่น้ำในยุค300ปีก่อนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยแผนการทั้งหมดก็ต้องเตรียมการให้พร้อมโดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องถ่วงเวลาทัพของหงสาวดีเมื่อเวลาผ่านไปพระมหาอุปราชาเริ่มรู้ตัวว่าตนเองนั้นหลงกลแล้วจึงได้แอบส่งนักล่าหัวมนุษย์นาคาให้มาลอบสังหารพันนเรศวรถึงในห้องนอนเพราะพวกนี้เคลื่อนไหวไร้ร่องรอยแต่สุรกัมมาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าการกระทำแบบนี้มันไม่ใช่วิถีแห่งนักรบและมันยังเป็นการกระทำที่ไร้เกียรติอีกด้วยพวกนักล่านาคาได้มาเจอกับพวกของแม่นางเลอขินที่จะมาสมทบกับฝั่งพันนเรศวรทั้งสองฝ่ายได้ปะทะกันแต่องครักษ์ที่ชื่อว่าแม่นางหมอกมูก็ถูกธนูยิงจนได้รับบาดเจ็บพวกเธอทั้งหมดหนีตายมาถึงค่ายของพระราชมนูในคืนนั้นพวกนักล่านาคาได้มาลอบสังหารพันนเรศวรแต่ก็ไม่สำเร็จถูกกำจัดทิ้งทั้งหมดพอรุ่งเช้าทัพหงสาได้ยกพลมาถึงเขาช่องสิงเป็นด่านแรกจุดนี้บนยอดเขาก็จะใช้ลูกไฟในการขวางทางการเดินทัพเพราะกองทัพของหงสามีทหารจำนวนมากด่านล่างก็คอยยิงสกัดก่อนที่ค่ายจะแตกแม่นางหมอกมูซึ่งบาดเจ็บหนักไม่อยากเป็นตัวทวงใครนางจึงฆ่าตัวเองตายตอนนี้พระราชมนูกับเลอขินถอยทัพไปยังค่ายของเจ้าเมืองชัยบุรีที่เตรียมป้อมปืนใหญ่ไว้รอแล้วค่ายนี้เป็นด่านสุดท้ายที่จะสกัดกั้นทัพหงสาและจะต้องดึงเวลาให้ได้มากที่สุดจนกว่าชาวบ้านจะข้ามแม่น้ำสตงได้แล้วเสร็จเมื่อทัพหงสาซึ่งบุกมาจำนวนมากก็ถูกปืนใหญ่ยิงตายไปไม่ใช่น้อยแต่พอพวกมันตั้งลำได้เท่านั้นแหละครับก็ระดมยิงปืนใหญ่สวนกลับมาฝั่งเราบ้างการต่อสู้ยืดเยื้อกันได้พักใหญ่จนมีคำสั่งให้ถอยทัพแต่ว่าก่อนจะถอยทัพนั้นก็ได้จุดไฟเผารอบๆค่ายเพื่อเป็นการถ่วงเวลาครั้งสุดท้ายแต่ระหว่างที่ถอยหนีออกมาพระราชมนูถูกปืนของข้าศึกยิงเข้าจนได้รับบาดเจ็บโดยมีแม่นางเลอขินคอยรักษาให้เท่านั้นทั้งสองคนต่างกำลังหนีตายจากการไล่ล่าของทหารหงสาวดีทางด้านพันนเรศวรที่รอให้ชาวบ้านข้ามแม่น้ำสตงให้หมดหลวงตาซึ่งรู้เหตุการณ์จึงเดินมาบอกว่าบัดนี้พระราชมนูถูกปืนยิงเข้าและกำลังตกอยู่ในอันตรายถ้าพระองค์ต้องการจะไปช่วยก็ให้จงรีบไปแต่ลูกน้องหลายคนก็พยายามห้ามพระองค์ไว้เพราะว่าอันตรายมากครับถ้าหากจะย้อนกลับไปแต่พระองค์ก็ไม่อาจจะทิ้งสหายร่วมรบไปได้จึงได้สั่งให้ทหารที่เหลือคุมคนข้ามแม่น้ำไปก่อนและพระองค์จะไปช่วยพระราชมนูถ้าหากกลับมาไม่ทันกำหนดก็ระเบิดสะพานได้เลยไม่ต้องรอพันนเรศวรกับมณีจันทร์มาช่วยพระราชมนูด้วยกันตีฝ่าวงล้อมของทหารหงสาออกไปได้อย่างปลอดภัยแต่ที่แม่น้ำสตงตอนนี้ทุกคนข้ามไปหมดแล้วและกำลังจะจุดระเบิดสะพานแล้วพันนเรศวรข้ามสะพานมาเป็นคนสุดท้ายแบบฉิวเฉียดเลยล่ะครับทัพหงสายกพลตามมาถึงริมแม่น้ำสตงโดยมีแม่ทัพผู้ชำนาญศึกอย่างสุรกัมมาทหารเอกตั้งแต่สมัยพระเจ้าบุเรงนองหงสาตั้งป้อมปืนใหญ่ระดมยิงข้ามแม่น้ำและเร่งต่อสะพานเพื่อจะได้ตามไปให้ทันทั้งสองฝ่ายต่างยิงปืนใหญ่เข้าใส่กันระหว่างนั้นหลวงตาได้มาบอกกับพันนเรศวรถึงสาตาวุธที่สมัยเด็กๆพระองค์เคยแอบไปเปิดดูในหีบว่ามาบัดนี้บารมีของพระองค์ถึงที่ของพระจักรพรรดิราชแล้วให้นำอาวุธนี้มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของชาวอยุธยาต่อไป
ซึ่งในหีบนั้นน่าจะจำกันได้ครับเป็นปืนไฟกระบอกยาวน่าจะเป็นปืนสไนเปอร์สมัยก่อนล่ะครับการจะยิงแต่ละทีก็ต้องใส่ลูกกระสุนและเทดินปืนเข้าไปจากทางปากกระบอกแล้วมีขาตั้งกล้องเพื่อเล็งยิงครับพันเลศได้ใช้ปืนนี้ยิงไปที่แม่ทัพสุรกัมมาของหงสาทำให้สุรกัมมาตายในทันทีเรียกว่ายิงไกลมากๆครับปืนนี้ยิงข้ามแม่น้ำสตงไปเลยเมื่อสิ้นแม่ทัพฝั่งหงสาก็ต้องล่าถอยไปในที่สุดกองทัพและชาวบ้านของอยุธยาจึงมีชัยในครั้งนี้เป็นการประกาศเอกราชกลับคืนสู่บ้านเกิดแต่หลังจากนี้จะต้องเตรียมรับศึกใหญ่เพราะหงสาไม่มีทางปล่อยให้อยุธยาคืนความเป็นเอกราชได้นานอย่างแน่นอนครับซึ่งตอนเริ่มต้นเรื่องของหนังนะครับทัพไพพลของพันเลศเนี่ยก็มาถึงที่อยุธยาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าตอนนี้กองทัพของอยุธยาเนี่ยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงนะครับพอมาถึงที่เมืองแล้วเนี่ยก็ได้ไล่ทหารแล้วก็กองทัพที่เป็นชาวบ้านของพม่าเนี่ยกลับเมืองตนเองไปเพราะว่าตอนนี้อยุธยาไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใครอีกแล้วซึ่งระยะเวลาที่เราเสียเอกราชไปนั้นก็ประมาณ15ปีกันเลยทีเดียวครับหลังจากกลับมาถึงครับพ่อของพันเลศเนี่ยก็ได้ตำหนิว่าการประกาศอิสรภาพครั้งนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเจ้าเลยเพราะว่าพันเลศเนี่ยยังไม่ได้เป็นกษัตริย์หาได้มีอำนาจราชศักดิ์ในการประกาศเอกราชไม่แต่ในเมื่อเรื่องมันมาถึงขั้นนี้แล้วนะครับก็คงต้องเดินหน้าสู้กันต่อไปนะฮะเพราะว่าศึกภายหน้าที่กำลังจะมาถึงเนี่ยพระเจ้านันทบุรีก็ได้รู้ข่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าอยุธยากำลังแข็งเมืองอีกรอบนึงตัดมาที่ฝากของพระเจ้านันทบุรีกันบ้างที่กำลังติดศึกตีเมืองอยู่จึงได้ส่งให้ลูกน้องเนี่ยคือพระยาพระสิมแล้วก็พระเจ้าเชียงใหม่ครับให้ยกไพพลมาตีกรุงศรีอยุธยาก่อนที่อยุธยานั้นจะตั้งตัวได้เท่ากับว่าตอนนี้อยุธยาจะต้องรีบเตรียมตัวรับศึกโดยด่วนครับพันเลศจึงได้มีคำสั่งให้ชาวเมืองทั้งหมดเนี่ยรีบเข้ามาอยู่ในกำแพงเมืองแล้วก็สั่งให้เก็บเกี่ยวกักตุนข้าวปลาอาหารให้พร้อมเพรียงครับเพื่อว่าจะได้เตรียมการต่อสู้ศึกที่กำลังจะมาถึงในครั้งนี้อยุธยาในช่วงนั้นถือว่าเป็นเมืองท่ามีการค้าขายมากมายครับทั้งสำเภาเรือจีนสำเภาเรือฝรั่งจอดกันเต็มหน้าน้ำไปเลยซึ่งก็จะมีเจ้าสัวคนนึงเชี่ยวชาญด้านการค้าและก็การเดินเรือเป็นคนจีนครับต่อไปนี้ผมจะเรียกเจ้าสัวคนนี้ว่าพระยาจีนละกันนะครับพันเลศเห็นว่าคนผู้นี้เนี่ยมีท่าทางมีพิรุธแล้วก็น่าจะเป็นสปายของเมืองละแวกก็ได้ซึ่งไอ้เมืองละแวกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเมืองแถบๆเขมรละครับโดยเมืองละแวกนั้นอาจจะไม่ได้เป็นภัยอะไรมากมายต่ออยุธยาเท่าไหร่นะครับแต่ก็ว่ามันก็ไม่สามารถไว้ใจได้อยู่ดีนะพันเลศเลยสั่งให้พระราชมนูหรือไอ้บุญทิ้งนี่แหละครับเข้าไปสืบหาความจริงโดยการสะกดรอยตามว่าพญาจีนคนนี้ครับไปไหนมาไหนกันบ้างแล้วไอ้บุญทิ้งเนี่ยก็ตามไปสืบถึงหอนางรมกันเลยแล้วก็พบความจริงเป็นอย่างที่คาดครับว่าพญาจีนคนนี้ครับแอบส่งโคตรลับใส่จดหมายไปให้จอมยุทธอีกคนหนึ่งแต่ทิ้งเนี่ยตอนที่เข้าไปสื่อราชการลับครับกลับไปดันดูดฟินทำให้ตัวเองนั้นเคลิ้มแล้วก็ทำงานสู้รบได้ไม่เต็มที่ครับแต่ว่าก็ตามไปสังหารจอมยุทธจีนจนได้ครับแล้วก็เอาจดหมายลับมาถวายให้กับพันเลศจนได้โดยมีไอ้ขามครับคนใบบ้าขี่ควายไม่ช่วยได้ทันไม่อย่างนั้นเนี่ยคืนนั้นไอ้บุญทิ้งครับอาจจะโดนจอมยุทธจีนสังหารไปแล้วก็ได้หลังจากที่ได้จดหมายมาครับพันเลศก็รู้ว่าพญาจีนนั้นเป็นสปายจริงๆพญาจีนผู้นี้แอบส่งข่าวให้กับเมืองละแวกซึ่งข้อความในจดหมายก็ระบุถึงกำลังกองทัพและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ของอยุธยาพันเลศจึงสั่งให้ทหารเนี่ยเตรียมตัวไปจับกุมพญาจีนมาให้ได้ส่วนทางด้านพญาจีนก็ไหวตัวทันนะรีบเร่งแล่นสมอเรือออกจากท่าเรือไปโดยทันทีคือจักช้าเนี่ยต้องตายแน่ๆไม่นานนักทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ได้เข้าปะทะกันโดยเรือสำเภาของฝั่งจีนเนี่ยน่าจะล้ำสมัยกว่าครับสามารถยิงปืนใหญ่แหกด่านหนีออกอ่าวไทยไปได้พร้อมทั้งยิงเรือของพระเอกาทศรถเนี่ยล่มไปเลยทำให้ฝั่งของอยุธยาไม่สามารถตามจับตัวกลับมาได้หลังจากผ่านพ้นในคืนนั้นครับทำให้พญาจีนเนี่ยรอดออกไปบอกข่าวกับพญาละแวกได้ซึ่งพญาจีนได้เตือนว่าบัดนี้อยุธยาเนี่ยไม่ได้อ่อนแออย่างที่คิดแล้วมากแล้วก็พังพร้อมไปด้วยอาวุธแล้วก็ปืนใหญ่ที่เพิ่งอิมพอร์ตมาจากโปรตุเกสกันเลยแล้วก็มีไพพลจากหัวเมืองเหนืออีกมากมายครับฉะนั้นละแวกเนี่ยต้องผูกมิตรข้างอยุธยาเอาไว้ช่วยกันลบหงสาเพื่อประโยชน์ของชาวละแวกเองเจ้าเมืองละแวกได้ยินดังนั้นครับจึงสั่งให้พระศรีสุพรรณเนี่ยนำกำลังทหารมาช่วยอยุธยาทำศึกกับหงสาถึงแม้ว่าตัวพระศรีสุพรรณเองจะไม่เห็นด้วยครับแต่ว่าก็ต้องยอมทำตามเพราะว่ามันเป็นคำสั่งนั่นเองครับตัดมาที่ฝากของหงสาวดีกันบ้างครับพระเจ้านันทบุรีกลับมาถึงเมืองเห็นสภาพเมืองแล้วก็ลูกชายเนี่ยตัวเองนั้นก็โกรธมากเลยจึงตบหน้าไปหนึ่งทีใหญ่ครับ
พราะสาเหตุที่อยุธยาแข็งเมืองก็เป็นเพราะลูกชายของตนเองนี่แหละครับคิดไปทำลายเขาก่อนอีกทั้งยังเป็นเหตุให้หงสานั้นต้องเสียแม่ทัพผู้ชำนาญศึกไปถึง1คนอีกด้วยซึ่งความผิดในครั้งนี้คือการทำให้สำเร็จเพราะว่าถ้าหากเราคิดจะฆ่าใครแล้วต้องฆ่าให้ตายครับไม่เช่นนั้นอาจจะเดือดร้อนภายหลังกันได้เวลาผ่านไปไม่นานไพรพลพระยาประสิมแล้วก็พระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยที่มีกำลังมากมายก็ยกเข้ามาเหยียบชายแดนฝั่งของอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ได้เข็นคร่าผู้คนยึดเสบียงมาตลอดทางเลยล่ะครับทางฝั่งของอยุธยาเองครับพันเลศวางแผนที่จะออกไปตั้งรับนอกเมืองนะเพื่อจะได้ไม่ให้กองทัพของพระยาประสิมแล้วก็พระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยมารวมพลล้อมกรุงศรีเอาไว้ได้พอทหารเป็นเช่นนั้นเนี่ยกรุงศรีจะเสียเปรียบมากๆและก็อาจจะแพ้สงครามในครั้งนี้เลยก็ว่าได้แผนของอยุธยาคือถ้าเกิดว่าตีทัพใดทัพหนึ่งแตกพ่ายไปได้อีกทัพของข้าศึกก็คงไม่กล้าบุกต่อไปแน่นอนตัดมาที่เรื่องวุ่นๆของพระราชมนูกันบ้างครับตอนนี้ได้ช่วยเหลือไอ้ขามคนใบ้บ้าให้พ้นจากการเป็นทาสครับซึ่งไอ้ขามเนี่ยมันเป็นคนบ้าแต่ว่าสามารถคุยกับสัตว์ได้รู้เรื่องนะมันอยากเป็นทหารแต่ว่าทหารเนี่ยก็มีกฎห้ามรับคนประเภทนี้เอาไว้ในกองทัพครับทำให้พระราชมนูเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงนะเลยเอาไอ้ขามเนี่ยไปฝากไว้กับหลวงตาที่วัดโดยหวังว่าไอ้ขามเนี่ยจะได้ช่วยคอยปฏิบัติหลวงตาแล้วก็ช่วยงานหลวงตาที่วัดเอาไว้นั่นเองครับส่วนทางด้านของเจ้านาเลอขินณเมืองคังนะครับแฟนของพระราชมนูนั่นเองหลังจากที่มาถึงอยุธยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยพอเธอไปเจอกับแฟนเก่าของตัวเองครับก็ไม่คุยกับพระราชมนูซะอย่างนั้นครับซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมต้องงอนกันด้วยนะฮะมาต่อกันที่ฝั่งการเมืองดีกว่าครับตอนนี้พันเลศได้สั่งให้ทหารเนี่ยแต่งทัพออกเป็นกองโจรนะฮะคอยปนเสบียงพวกพม่าอย่าให้พวกมันนั้นมีเสบียงมากพอเลี้ยงทัพครับสั่งให้ทหารเนี่ยคอยบุกแล้วก็ตัดกำลังฆ่าศึกอยู่ตลอดเวลาพันเลศยังสั่งอีกว่าให้จัดกองทัพเรือออกไปคอยท่าที่ปากแม่น้ำทางเดินทัพของพญาประสิมครับเมื่อทั้งฝ่ายเนี่ยเข้ามาใกล้กันทำให้สองฝ่ายเนี่ยเกิดการปะทะกันขึ้นแต่ว่าทัพเรือของเราครับได้เปรียบมากกว่าจึงทำให้กษัตริย์นั้นแตกพ่ายออกไปส่วนอีกทัพหนึ่งของข้าศึกครับคือทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งเป็นทัพที่มีจำนวนไพ่พลมากที่สุดตั้งทัพอยู่ที่บ้านสักเกตโดยหวังว่าจะรวบรวมไพ่พลแล้วก็เสบียงอาหารเพื่อเล่นศึกระยะยาวกับอยุธยากันเลยทางด้านพันเลศครับก็มีการประชุมพลเพื่อเตรียมรับมือและก็วางแผนโดยจะหลอกล่อให้พระเจ้าเชียงใหม่นั้นออกมาจากค่ายมายังในพื้นที่ที่วางปืนใหญ่ซ่อนอยู่ถ้าหากว่าทำสำเร็จอยุธยาก็อาจจะชนะศึกครั้งนี้ได้นอกจากนี้ครับฝั่งพันเลศเนี่ยยังมีสปายอยู่ในกองทัพของพระเจ้าเชียงใหม่อีกด้วยทำให้รู้การเคลื่อนไหวภายในว่ากองทัพเชียงใหม่นั้นจะบุกในวันรุ่งขึ้นแล้วก็มาถึงการรบครั้งสุดท้ายในรอบนี้ครับพันเลศสั่งให้พระราชมนูเนี่ยออกไปเป็นทัพหน้าออกไปสู้กับข้าศึกโดยกำชับว่าให้สู้แบบไม่ต้องชนะเสร็จแล้วให้ถอยทัพออกมาเมื่อการศึกเริ่มขึ้นเป็นอย่างที่คาดเลยกองทัพเชียงใหม่กว่า 80,000 คนบุกอย่างรวดเร็วซึ่งทวัดทางด้านกำลังอย่างเดียวเนี่ยอยุธยาต้องแพ้แน่ๆพันเลศจึงสั่งให้ทัพหน้าเนี่ยถอยทัพออกมาโดยด่วนแต่ว่าพระราชมนูเกือบทำให้เสียแผนนะเพราะว่าไม่ยอมถอยทัพหวังว่าตนเองนั้นจะเอาชนะข้าศึกได้แต่พันเลศจึงมีคำสั่งไปอีกรอบนึงว่าถ้าพระราชมนูเนี่ยไม่ถอยทัพก็ให้ตัดหัวมันมาเมื่อเป็นเช่นนั้นครับพระราชมนูจึงรีบถอยทัพออกมาทันทีหลังจากนั้นไม่นานครับทัพของพระเจ้าเชียงใหม่ก็บุกล้อมแล้วก็กรูเข้ามาอย่างรวดเร็วทัพหน้าของอยุธยาหนีกลับเข้ามาพร้อมรอให้ทัพหน้าของพระเจ้าเชียงใหม่เนี่ยเข้ามาติดกับดักเป็นจำนวนมากทางด้านฝากฝั่งของพระเจ้าเชียงใหม่ครับซึ่งมีกำลังมากกว่าคิดว่าตนเองนั้นมีกำลังและก็ได้เปรียบบุกกันมาอย่างบ้าคลั่งเลยแต่กว่าจะรู้อีกทีก็สายเกินไปแล้วครับเพราะว่าทั้งกองทัพกำลังติดอยู่กลางวงล้อมของปืนใหญ่ที่ลายล้อมไว้ทั้งสองข้างเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นครับพันเลศไม่รอช้าสั่งให้ทหารเนี่ยระดมยิงปืนใหญ่ใส่กองทัพของเชียงใหม่อย่างหนักจนในที่สุดครับกองทัพของเชียงใหม่เนี่ยต้องถอยร่นกลับค่ายไปเลยเมื่อกองทัพเชียงใหม่แตกขบวนฝั่งของอยุธยาเนี่ยก็กวาดต้อนแล้วก็ไล่ฆ่าฟันจนได้รับชัยชนะในชัยชนะรอบนี้นะครับทหารของอยุธยาแล้วก็ทหารของมอญรวมถึงทหารของเมืองคังเนี่ยต่างช่วยกันสู้รบอย่างเต็มที่ยกเว้นทหารเมืองละแวกของพระศรีสุพรรณครับที่ไม่ยอมมาช่วยเลยแม้แต่น้อยพร้อมจบศึกยังมีหน้ามาหอบสมบัติกลับไปเป็นของตนเองอีกด้วยนะซึ่งพันเลศก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันต้องเป็นแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปคิดบัญชีทีหลังกันได้เพราะตอนนี้มีศึกใหญ่ระหว่างอยุธยากับหงสามันยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับอีกไม่นานทัพใหญ่ของนันทบุรีจะต้องยกทัพมาอีกแน่นอนซึ่งการมีเอกราชว่ายากแล้วแต่การรักษาเอกราชนั้นยากยิ่งกว่า
ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่อยุธยาประกาศตัวเป็นเอกราชต่อหงสาวดีทำให้พระเจ้านันทบุเรงส่งลูกน้องคือพญาประสิมแล้วก็พระเจ้าเชียงใหม่ให้ยกทัพมาตีอยุธยาครับแต่ว่าก็ไม่สำเร็จส่วนทางอยุธยาเองครับหลังจากทำศึกได้รับชัยชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ต้องมาคอยระแวงทัพของเมืองละแวกที่แซงทำตัวว่าเป็นพันธมิตรกับเรานะครับลูกน้องของพันนเรศพอรู้ว่าพวกละแวกเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับช่วยลบก็ไม่ยอมช่วยแถมยังไม่ให้เกียรติพันนเรศอีกจึงหมั่นไส้ครับเลยเอาหัวเฉลยฆ่าศึกเนี่ยไปปักไว้ที่ค่ายของละแวกซึ่งเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนั้นครับพระศรีสุพรรณแม่ทัพของเมืองละแวกเนี่ยจึงโกรธจัดเข้าไปด่าทอพันนเรศจนสุดท้ายเนี่ยทั้งสองฝ่ายเกิดความบาดหมางกันแต่พันนเรศก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วครับเพราะว่าเมืองละแวกเนี่ยไม่ได้หวังจะเป็นมิตรกับเราสักเท่าไหร่เขินอยู่ต่อเนี่ยก็จะเป็นภัยต่อเราเสียเปล่าครับทั้งฝั่งของเมืองพม่ากันบ้างดีกว่าครับพระเจ้าหงสานันทบุเรงหลังจากรู้ว่าลูกน้องนั้นทำงานพลาดครั้งนี้จึงมีราชองค์การจัดหนักจัดเต็มจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยครับเล่งเกณฑ์ไพ่พลหัวเมืองวัชิรสลาดน้อยใหญ่ทั้งหมดและแต่งเป็นทัพกษัตริย์หวังจะเล่นศึกด้วยตัวพระองค์เองซึ่งกองทัพหงสารอบนี้ครับมีมากถึง 250,000 หรือราวๆ 250,000 คนเลยทีเดียวเรียกได้ว่ากองทัพที่บุกมาในคราวนี้มากกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาเลยล่ะครับส่วนทางด้านฝากฝั่งของอยุธยานะครับก็มีเรื่องวุ่นวายอยู่บ้างคือหัวเมืองเหนือต่างๆบางเมืองเนี่ยคิดจะเอาตัวรอดไม่อยากจะทำศึกกับหงสานั่นเองครับได้แก่เมืองสวรรคโลกและก็เมืองพิชัยครับจึงวางแผนการแข่งเมืองเป็นกบฏต่อแผ่นดินไม่ยอมส่งไพรพลและมาสมทบกันที่ฝั่งของอยุธยาครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพันเรศจึงออกไปว่ากล่าวเสียก่อนครับเพราะว่าทั้งสองคนที่เป็นเจ้าเมืองเนี่ยเคยเป็นเพื่อนกับพ่อของพันเรศนั่นเองครับก็อารมณ์ประมาณว่าคนคุ้นเคยกันละครับแต่ทว่าการเจรจาก็ไม่เป็นผลล้มไม่เป็นท่าเลยละครับคุยกันดีๆไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกันด้วยปืนละครับงานนี้พันนเรศยกทัพปลุกเมืองสามารถเอาชัยเหนือพระยามีชื่อทั้งสองได้ครับพร้อมทั้งสั่งให้ลงโทษประหารชีวิตทั้งสองคนในทันทีเพื่อจะได้ไม่เป็นแบบอย่างต่อหัวเมืองอื่นอีกต่อไปครับต่อมาออกยากำแพงเพชรข้าหลวงเก่าขออาสามาทำงานสู้ศึกร่วมกับพันนเรศด้วยแต่ทางพ่อของพันนเรศเห็นว่าแก่แล้วนะบอกว่าอย่าเลยเดี๋ยวจะเสียงานแผ่นดินเปล่าออกยากำแพงเพชรก็ไม่ฟังนะครับเพราะว่ากลัวว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยจะได้หน้าได้ตาเกินตนเองซึ่งพ่อของพันนเรศเนี่ยก็ตอบว่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวจะออกหน้าให้แล้วกันแต่ขอเตือนไว้ก่อนนะว่าการลบของพวกวังหน้าเนี่ยมีกฎเหล็กคือลบได้แต่ห้ามแพ้เพราะถ้าหากว่าแพ้เนี่ยอาจจะโดนลงโทษประหารชีวิตนั่นเองครับหลังจากที่ออกยากำแพงเพชรได้รวบกองทัพของพันนเรศครับก็ถูกสั่งให้ไปคุมไพรพลแล้วก็ชาวบ้านออกไปเกี่ยวข้าวที่นอกกำแพงเมืองเพื่อจะได้นำมาเป็นข้าวปลาอาหารแล้วก็เป็นเสบียงเลี้ยงกองทัพครับแต่ปรากฏว่าออกยากำแพงเพชรเนี่ยทำงานละหลวมนำซ้ำยังโดนทหารพม่าของมังสามเกียรติเนี่ยบุกปล้นข้าวปลาอาหารไปจนหมดเลยแถมยังคร่าชีวิตทหารที่ติดตามไปจนหมดสิ้นอีกด้วยปล่อยให้ออกยากำแพงเพชรรอดกลับมาหาพันนเรศเพียงลำพังเท่านั้นแม้ว่าจะกลับมาได้แต่แบบนี้ก็ไม่รอดสิครับเพราะว่าเป็นเหตุให้เสียทั้งของเสียทั้งทหารและการพ่ายแพ้แบบนี้มันส่งผลต่อกองทัพมากๆขวัญกำลังใจของทหารอยุธยาก็จะเสียไปด้วยพันนเรศไม่มีทางเลือกจึงสั่งให้ลงโทษฟันคอลิบเลืองออกยากำแพงเพชรเราจะเห็นได้ว่าพันนเรศเนี่ยเข้มงวดเรื่องการศึกอย่างมากเพราะถ้าหากว่าฝ่ายเราแพ้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะหมายถึงการเตรียมตัวเป็นเมืองขึ้นอีกรอบได้เลยล่ะครับหลังจากมีคำสั่งออกไปเป็นที่เรียบร้อยออกยากำแพงเพชรก็โดดออกไปตะเวนรอบเมืองทำให้เท้าโสภาเมียของออกยาเนี่ยรู้ข่าวเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากมณีจันทร์หวังว่ามณีจันทร์ที่เป็นคนรักของพันนเรศจะช่วยคุยขอร้องให้ไว้ชีวิตได้มณีจันทร์ก็ด้วยความสงสารจึงไปขอร้องขอชีวิตออกยากำแพงเพชรโดยมีพระราชมนูหรือไอ้บุญทิ้งนี่แหละครับช่วยพูดอีกคนหนึ่งสุดท้ายพันนเรศจึงอภัยโทษให้และมอบดาบอัจฉริยะให้กับพระราชมนูไประงับการประหารเอาไว้ได้ทันทำให้ออกยากำแพงเพชรเนี่ยรอดตายไปอย่างหวุดหวิดเลยล่ะครับตัดมาที่ฝั่งไอ้ขามคนบ้าใบ้กันบ้างครับซึ่งตอนนี้ปฏิบัติหลวงตาอยู่ที่วัดภาคนี้ไอ้ขามเนี่ยอาจจะไม่มีบทสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าภาคหน้าเนี่ยไอ้ขามก็จะมีบทมากขึ้นอย่างแน่นอนทางด้านฝั่งของบุญทิ้งหรือพระราชมนูครับตอนนี้ก็เหมือนจะคืนดีกับเจ้านางเลิศขีแล้วนะครับแต่กว่าจะหายงอนกันได้เนี่ยก็กินเวลาหนังไปค่อนเรื่องแล้วล่ะครับส่วนในเรื่องงานศึกของพันนเรศครับก็ได้ไประชุมวางแผนว่าบัดนี้กองทัพของพม่าเนี่ยได้ตั้งค่ายอยู่รอบนอกหลายค่ายไปจำนวนมากแผนของฝั่งอยุธยาก็คือพันนเรศเนี่ยจะตีค่ายของมังจาปโลก่อนและถ้าหากว่าชนะค่ายนี้ได้ก็จะตัดกำลังและจะสามารถบุกค่ายใหญ่ของนันทบุเรงได้ต่อไปหลังจากนั้นทางฝั่งของอยุธยาเนี่ยก็ดำเนินตามแผนการที่ได้วางเอาไว้ครับคือบุกค่ายตอนกลางคืนไม่ให้พม่านั้นได้ทันตั้งตัวกองทัพของพันนเรศวรบุกอย่างรวดเร็วทั้งทัพม้าแล้วก็ไพ่ราบแต่ว่ากำแพงค่ายแล้วก็กองกำลังของพม่าเนี่ยไม่ได้หมูอย่างที่คิดครับบุกไปอยู่นานก็ทำอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่นัก
พันเนเรศจึงนำทัพแล้วก็คาบดาบปีนกำแพงค่ายด้วยตนเองแต่ก็พาทาถูกมังจับโลใช้หอกแทงที่หน้าอกจนตกลงมาที่ด้านล่างเมื่อนายทัพบาดเจ็บขนาดนี้ฝั่งของอยุธยาจึงต้องถอยทัพออกมาก่อนในคืนนั้นส่วนทางด้านฝั่งหงสาวดีพระเจ้านันทบุเรงรู้ข่าวว่าพันเนเรศเนี่ยโดนแทงตกกำแพงไปครับแต่ก็ยังไม่นิ่งนอนใจนะและยังวางแผนอีกว่าให้เตรียมทหารฝีมือดีเตรียมรับมือหากว่าพันเนเรศออกมาตีข้าอีกถ้าหากว่าพวกเรานั้นกำจัดพันเนเรศได้คนเดียวฝั่งอยุธยาเนี่ยก็ไม่สามารถสู้หงสาวดีได้อย่างแน่นอนส่วนอาการของพันเนเรศเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นักมีไข้สูงนอนแทบไม่ได้สติมาหลายวันแล้วครับหมอหลวงมารักษาหรือว่าหมอฝรั่งมารักษาเนี่ยก็อาการไม่ดีขึ้นเลยมณีจันทร์จึงไปขอยาฉลวงตาครับหวังว่าอาการของพันเนเรศเนี่ยน่าจะดีขึ้นในช่วงที่พันเนเรศกำลังรักษาตัวอยู่ทางด้านของพระเอกาทศรสแล้วก็ไอทิงเนี่ยนะครับก็ได้ทำศึกออกตีทัพพม่าอีกรอบหนึ่งซึ่งเหตุการณ์ฝั่งของอยุธยาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับทั้งขวัญกำลังใจที่เสียเปรียบแล้วก็นายทัพที่กำลังบาดเจ็บอยู่และแม่ทัพที่ออกมาต้อนรับในครั้งนี้ก็คือลักไวยธรรมูครับยอดทหารของหงสาผู้ที่ชาญการศึกสงครามมาตั้งแต่สมัยของพระเจ้าบุเรงนองลักไวยธรรมูมาพร้อมกับทหารฝีมือกล้าของพม่ามากมายครับตั้งค่ายกลแล้วก็ต่อสู้กับกองทัพของฝั่งอยุธยาซึ่งในที่สุดไอ้ทิ้งหรือพระราชมนูของเราเนี่ยนะครับก็ได้ต่อสู้ตัวต่อตัวกับลักไวยธรรมูครับแต่ว่าด้วยเชิงศึกและก็ประสบการณ์เนี่ยอาจจะด้อยกว่านะครับทำให้ลักไวยธรรมูเนี่ยสามารถเอาชนะไอ้บุญทิ้งของเราได้ครับโดยการเสียบเข้าที่คอของบุญทิ้งครับแล้วก็ลากตัวกลับเข้าไปในค่ายแน่นอนครับว่าผลการสู้รบในครั้งนั้นครับไม่ต้องสืบเลยอยุธยานั้นแพ้อีกรอบหนึ่งและก็ต้องเสียแม่ทัพไปอีกหนึ่งคนอีกด้วยข่าวการพ่ายแพ้แล้วก็การเสียไอ้บุญทิ้งเนี่ยนะครับรู้ไปถึงหูของพันเนเรศที่อาการเริ่มดีขึ้นแล้วพระองค์นั้นแทบอยากจะออกรบไปในทันทีครับเพื่อจะแก้แค้นให้กับสหายที่อยู่เคียงข้างกันมาตั้งแต่เด็กครับหลังจากที่รอวันจนร่างกายแข็งแรงดีแล้วนะครับพันเนเรศเนี่ยก็ได้กีทาทัพบุกค่ายของลักไวยธมูด้วยตนเองอีกรอบนึงซึ่งรอบนี้ครับหงสาก็เตรียมความพร้อมอยู่เป็นอย่างดีอยู่แล้วล่ะครับโดยลักไวยธมูนั้นมั่นใจว่าตนเองต้องเอาชนะพันนเรศได้อย่างชิวๆแล้วก็สบายๆเลยล่ะครับเพราะทั้งเทคนิคแล้วก็ประสบการณ์ที่มีมากกว่านั่นเองและแล้วก็มาถึงศึกครั้งสุดท้ายในคราวนี้ก็ได้เริ่มขึ้นครับกองทัพของพันนเรศวรบุกเข้าหวังจะแก้แค้นแล้วก็จะเอาชัยชนะมาให้จงได้แต่ฝั่งของพม่าเนี่ยก็ไม่ได้กระจอกงอกง่อยครับตั้งค่ายกลอย่างเท่เลยนะฮะทำให้กองทัพทหารม้าทำอะไรไม่ได้เลยและก็ดูเหมือนว่าพันเนเรศเนี่ยจะถูกกลืนเข้าสู่วงล้อมที่จะต้องดวลเดี่ยว PVP 1ต่อ1กับลักไวยธรรมูกันเลยไม่มีใครที่จะเข้าไปช่วยได้ทั้งนั้นครับซึ่งดูท่าทางแล้วลักไวยธรรมูก็ดูมั่นใจมากว่าจะปราบจอมทัพของอยุธยาให้จงได้ซึ่งในฉากนี้ครับก็เป็นการเจอกันของทั้งสองคนคือตั้งเท้าความไปถึงสมัยที่พันเนเรศวรยังเป็นเนนอยู่ที่วัดโยเดียกันเลยและต้องบอกเลยว่าลักไวยธมูเนี่ยไม่ชอบพันเนเรศมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วเคยบังคับให้พันเนเรศกราบมังสามเกียรติถึงขนาดที่ว่าพระเจ้าบุเรงนองต้องสั่งห้ามปามกันเลยทีเดียวไหนจะเรื่องชนไก่ที่พันเนเรศสามารถเอาชนะได้จนสร้างความเจ็บแค้นให้กับลักไวยธมูและเจ้านายพม่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนำซ้ำนะครับลักไวยธมูเนี่ยยังเป็นคนสั่งให้ลูกน้องมาเก็บพันเนเรศวรตั้งแต่เยาว์วัยด้วยจนพันเนเรศกับไอ้บุญทิ้งต้องเพ่นหนีกลับมาที่อยุธยากันเลยทีเดียวซึ่งระหว่างทางที่กลับลักไวยธมูได้พาทหารพม่ามาล้อมเอาไว้แต่โชคดีที่มีราชองค์การจากพระเจ้าบุเรงนองมาห้ามเสียก่อนลักไวยธมูในตอนนั้นเลยไม่สามารถทำอะไรพันเนเรศได้นั่นเองครับการสู้ของทั้งสองคนก็ได้เริ่มขึ้นในวงล้อมครับซึ่งลักไวยธมูก็ดูจะได้เปรียบจริงๆครับเพราะว่าพันเนเรศเองก็ไม่ได้ฟิตเต็ม 100% เท่าไหร่นักจึงพลาดท่าล้มลงแต่ก่อนที่ลักไวยธมูจะการแทงหอกไปที่พันเนเรศนั่นเองก็ถูกแทงสวนขึ้นกลับมาครับเรียกได้ว่าดอกเดียวก็ตายไปเลยฮะเมื่อแม่ทัพสิ้นแล้วครับไม่มีคนคอยสั่งการกองทัพอีกต่อไปทำให้กองทัพของอยุธยานั้นได้รับชัยชนะในครั้งนี้ไปครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ The Cat Sector ก็มีหนังไทยมาสปอยให้ฟังกันอีกเช่นเคยซึ่งยังคงอยู่ในหนังภาคต่อของเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและก็มาถึงจุดแตกหักของสองราชอาณาจักรกันแล้วระหว่างหงสาวดีและกรุงศรีอยุธยาซึ่งในภาคนี้ก็มีชื่อว่ายุทธหัตถีเนื้อเรื่องการันตีความเข้มข้นอย่างแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดู EP ก่อนหน้านี้ก็สามารถกดที่ลิงก์ด้านบนได้เลยนะครับซึ่ง EP นี้จะพิเศษนิดนึงนะครับตรงที่ว่าผมจะทำสปอยภาคที่5และก็ภาคที่6อวสานหงสาเนี่ยเอาไว้ด้วยกันเลยและถ้าหากว่าคุณพร้อมแล้วก็สามารถมาฟังผมสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยนะครับ
ความเดิมจากครั้งก่อนหลังจากที่พระเจ้านันทบุรีกีฬาทัพกว่า 200,000 คนเข้ามาเหยียบแผ่นดินของอยุธยาพระองค์ก็ได้ตั้งค่ายและก็ล้อมอยู่นอกกำแพงเมืองโดยที่ทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบกันอย่างดูเดือดเสียทั้งไพพลแล้วก็แม่ทัพนายกองเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่ากองทัพของพระเจ้าหงษาจะมีกำลังมากมายแล้วก็เป็นต่ออยุธยาอยู่หลายขุมแต่ก็ยังไม่สามารถพิชิตชัยเหนืออยุธยาได้สักทีทั้งฝั่งของหงสาวดีหลังจากเสียยอดทหารอย่างลักไวทมูไปแล้วก็แทบจะไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวครับเพราะแม้แต่แม่ทัพมือวางอันดับหนึ่งยังไม่สามารถสู้พนเรศได้การที่จะปิดจ็อบโยเดียในครั้งนี้ก็ยากเป็นเท่าทวีเลยล่ะครับส่วนทางด้านพระราชมนูหรือไอ้บุญทิ้งของเราเนี่ยนะครับหลวงตาได้ตรวจสอบดวงชะตาแล้วว่ายังไม่ถึงคาดจึงได้มอบยาให้กับเจ้านางเลอคินเพื่อลอบเข้าไปช่วยไอ้ทิ้งออกมาจากคุกของเฉลยหงษาทางด้านราชการงานศึกของอยุธยาตอนนี้พนเรศก็คิดไม่ตกเหมือนกันว่าจะเอาชนะหงษาได้อย่างไรทางการออกไปปล้นค่ายตีค่ายของข้าศึกอยู่หลายครั้งแต่ว่าก็ไปไม่ถึงค่ายยาของนันทบุรีสักทีไพพลแล้วก็ทหารก็เหนื่อยล้ากันเต็มทนเลยล่ะครับพนเรศจึงนำความนี้ไปปรึกษากับหลวงตาครับซึ่งทีแรกหลวงตาเนี่ยก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับทางโลกสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็แนะนำอยู่ดีครับแผนก็คือพนเรศเนี่ยจะนำกองทัพเรือล่องแม่น้ำไปยังฝั่งค่ายของหงษาเพราะด้านนั้นหงษาคิดว่ามีปะการเป็นแม่น้ำขวางกันอยู่แล้วการป้องกันตรงจุดนั้นก็จะไม่แน่นหนาสักเท่าไหร่นักมีเพียงปืนใหญ่ที่วางเป็นแนวและทหารที่เฝ้าอยู่ไม่มากนักซึ่งในช่วงที่พนเรศบุกเข้าโจมตีไปนะครับก็จะเป็นช่วงเช้าตรู่มีหมอกลงจัดทำให้ข้าศึกนั้นมองไม่เห็นเรือที่แล่นมากว่าจะรู้ตัวอีกทีเรือทั้งหมดก็พร้อมที่จะระดมยิงใส่ค่ายแล้วครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงตาก็เป็นผู้ทำนายให้อีกแล้วครับว่าเช้าวันไหนที่มีหมอกหนาและเหมาะกับการทำศึกมากที่สุดนั่นเองครับเรือปืนฝั่งของอยุธยายิงเข้าใส่ค่ายของหงษาอย่างหนักชนิดที่ว่าปลุกกันด้วยเสียงปืนกันเลยทีเดียวครับสถานการณ์ของหงษาตอนนี้ปั่นป่วนตั้งตัวไม่ติดเกิดความโกลาหลไปอย่างมากเจ้านางเลอคินจึงแอบลอบเข้าไปหาไอ้ทิ้งใช้จังหวะชุลมุนนี้นะครับพาไอ้ทิ้งลอบหนีออกมาจากค่ายพม่าได้ทางฝั่งของพระเจ้าหงษาบุเรงนองแล้วก็มังสามเกียรติครับออกมาดูงานศึกสั่งให้ทหารเนี่ยเข้าประจำจุดต่างๆพร้อมยิงปืนสวนมาที่เรือของอยุธยาจังหวะนั้นทั้งสองคนเนี่ยดันไปอยู่ในจุดบนหอคอยครับที่มองเห็นได้ง่ายและก็สามารถควบคุมสั่งการได้ง่ายแต่ทว่าจุดนั้นก็ดันเป็นจุดบอดเสียพอดีครับพนเรศจึงสั่งให้ระดมยิงปืนใหญ่ไปที่หอคอยตรงนั้นหวังจะปิดชีพพระเจ้าหงษาให้ดับคาป้อมกันไปเลยปืนใหญ่น้อยของกองเรืออยุธยานะครับยิงไปที่ป้อมหลังนั้นจนหลังคาเนี่ยลุกติดไฟแล้วก็พังลงมาทับร่างของพระเจ้านันทบุรีซึ่งกว่าจะช่วยออกมาได้พระองค์ก็ถูกไฟคอกอาการสาหัสมากๆเลยล่ะครับเมื่อฝั่งหงษาเข้าตาจนนายทัพบาดเจ็บหนักขนาดนี้มังสามเกียรติและเจ้านายฝั่งพม่าหารือและมีมติกันว่าให้ถอยทัพกับหงษาไปเสียก่อนเพราะถ้าหากสู้ศึกต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆทั้งทหารและก็เสบียงก็เหลือน้อยมากเต็มทนแล้วนายทัพก็ยังมาประชวรหนักอีกเอาไว้ค่อยกลับมาคิดบัญชีแค้นแก้มือก็ยังไม่สายเกินไปหลังจากเหตุการณ์สงบนะครับพนเรศก็มาเยี่ยมสหายอย่างบุญทิ้งที่พักฟื้นอยู่ที่บ้านถึงแม้พระองค์จะเป็นถึงเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแต่ก็ยังรักเพื่อนพ้องที่สู้เคียงบ่าเคียงไหลไม่เคยลืมมากันที่ไอ้ขามกันบ้างครับตอนนี้ได้รับการแต่งตั้งเป็นควานช้างหลวงคอยดูแลช้างคู่พระบารมีของพนเรศเนื่องจากว่าช้างชัยยานุภาพเชือกนี้ตกมันดุร้ายควานช้างคนไหนก็เอาไม่อยู่ครับโดนเหยียบตายไปหลายคนแล้วก็มีแต่ไอ้ขามนี่แหละครับที่สามารถคุยกับช้างได้รู้เรื่องแล้วก็ฝึกมันได้ซึ่งพนเรศถึงกับบอกว่าถ้าหากโชคชะตาของอยุธยาจะต้องขึ้นอยู่กับช้างตกมันกับควานที่บ้าใบแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วกันย้อนมาที่ฝั่งหงสาวดีพระเจ้านันทบุรีอาการสาหัสจากแผลไฟไหม้ต้องเสียโฉมแล้วก็ต้องพันผ้าไว้ทั้งร่างกายอยากจะแก้แค้นพนเรศให้ได้โดยเร็วที่สุดแต่สุดท้ายเนี่ยก็ไประบายความแค้นกับพระพี่นางสุพรรณกัลยาครับตบตีจนเลือดตกยางออกกันเลยทีเดียวแต่พระพี่นางก็รู้ดีว่าตนเองนั้นคือองค์ประกันก็ได้แต่ก้มหน้าอดทนต่อไปและไม่อยากให้ตนเองเป็นสาเหตุที่ให้ชาวหงษาและอยุธยาต้องมาฆ่าฟันกันอีกรอบข่าวการที่พระพี่นางโดนทำร้ายรู้มาถึงหูของพระมหาธรรมราชาผู้เป็นพ่อนะครับพระองค์ก็ไม่สบายใจจนล้มป่วยแล้วก็อาการทรุดหนักลงเรื่อยๆพอพระองค์โทษตัวเองมาโดยตลอดที่ต้องยอมยกลูกให้เป็นองค์ประกันถึง2คนแลกกับความสงบสุขของแผ่นดินไหนจะยอมโดนตาหน้าว่าเป็นบ่าวที่ขายนายเป็นพ่อที่ขายลูกและก็เป็นกษัตริย์ที่ขายแผ่นดินนั่นคือทั้งหมดที่พระองค์ต้องแบกรับไว้ตลอดชีวิตเพื่อแลกกับความอยู่รอดของอาณาประชาราษฎรหลังจากที่พระมหาธรรมราชาสวรรคตแล้วนะครับพนเรศก็สืบราชบัลลังก์ต่อเพื่อดูแลอยุธยาสืบไปและก็แต่งตั้งมณีจันทร์เป็นอัครมเหสีครับ
ทางด้านพระเจ้าหงสานันทบุรีเองหลังจากที่รู้ข่าวว่าบัดนี้อยุธยามีการผัดเปลี่ยนแผ่นดินและคิดว่าเดี๋ยวพระนเรศวรเนี่ยกับพระเอกทศรถจะต้องมีการแย่งชิงบัลลังก์กันแน่นอนราชการงานศึกของอยุธยาจะต้องอ่อนแอจึงเตรียมการที่จะบุกไปตีอีกรอบซึ่งกองทัพที่จะยกมาคราวนี้ก็หลายแสนคนเช่นเคยนะครับพอมาถึงตรงนี้ต้องขอพูดถึงมังสามเกียรติหรือพระมหาอุปราชาลูกชายของพระเจ้านันทบุรีกันบ้างนะครับคือตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยพ่อก็มักจะมองว่าลูกชายตนเองไม่ได้เรื่องไม่เอาไหนคอยแต่จะหวังสมบัติไปวันๆแต่จริงๆแล้วมังสามเกียรติเนี่ยก็รักพ่อมากๆครับแล้วก็รักหงสาไม่แพ้ใครเลยเพียงแต่ความสามารถอาจจะไม่ได้เก่งกาจนพ่อพอใจเท่านั้นเองซึ่งช่วงนี้โหรหลวงก็ได้ทำนายดวงชะตาของมังสามเกียรตินะครับว่าอาจจะถึงคาดได้อย่าเพิ่งทำศึกไปเลยขอให้รออีกสัก 2-3 เดือนไปก่อนให้ดวงชะตาดีขึ้นครับแต่พอพระเจ้านันทบุรีเองเนี่ยรู้ว่าลูกชายของตนขอผัดผ่อนไม่ยอมออกศึกนะเพราะว่าห่วงดวงชะตาถึงกับโกรธแล้วก็ด่าทอกลางที่ประชุมเลยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบว่าถ้าเขามีลูกชายเนี่ยเขาก็อยากจะให้เก่งเหมือนพระนเรศวรก็คงจะดีมากๆเลยถ้ามังสามเกียรติไม่กล้าออกศึกก็ให้อยู่หงสานี่แหละไม่ต้องไปออกศึกหรอกแล้วก็ให้หาผ้าถุงพลาสติกเนี่ยมานุ่งซะคือจริงๆแล้วเนี่ยด่าโคตรแรงเลยล่ะครับมังสามเกียรติได้ยินดังนั้นนะครับก็น้อยใจไปอย่างมากใครจะทนได้ล่ะถ้าโดนด่าขนาดนี้จริงไหมครับถ้าหากว่าตายเนี่ยกูก็ขอไปตายตามที่พ่อสั่งดีกว่าต้องมานั่งทนให้พ่อดูถูกดูแคลนตนเองต่อไปครับคือเอาจริงๆก็น่าเห็นใจเหมือนกันนะครับซึ่งหลังจากนี้นะครับหงสาวดีจะเข้าสู่ในยุคช่วงขาลงแบบสุดๆตามคำทำนายที่พระเจ้าบุเรงนองเคยทำนายไว้ในภาคที่1เลยล่ะครับหลังจากนั้นนะครับมังสามเกียรติก็ได้ยกทัพพม่ากว่า 200,000 คนเข้ามาถึงชายแดนของอยุธยาโดยตั้งค่ายอยู่ที่ชายแดนเมืองกาญจนบุรีส่วนทางฝั่งของพระนเรศวรนะครับแน่นอนว่ารู้ข่าวเรียบร้อยแล้วว่าพม่านั้นยกทัพมาก็มีการประชุมปรึกษาวางแผนที่จะรับมือกันนะครับโดยแผนการก็คือพระองค์เนี่ยจะไปตั้งรับที่นอกพระนครเพื่อจะชิงเชิงเอาชัยให้ได้ซะก่อนเพราะสงครามครั้งนี้เรียกได้ว่าเป็นการตัดสินชะตาของทั้งสองแผ่นดินใครแพ้ก็อาจจะถึงขั้นดับศูนย์กันไปเลยทีเดียวครับและก็คงไม่สามารถพลิกฟื้นขึ้นมาได้อีกและแล้วศึกใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้นนะครับโดยทัพหน้าของอยุธยาเนี่ยนำโดยพระราชมนูและมีทัพหลวงของพระนเรศวรกับพระเอกทศรถเป็นกองหนุนนะครับซึ่งภัยพลของพม่ารามันเนี่ยมีจำนวนเยอะมากๆบุกโจมตีเข้ามาอย่างหนักทำให้ทัพหน้าของพระราชมนูแทบจะต้านเอาไว้ไม่อยู่เลยนะครับซึ่งการลบในครั้งนี้เราก็ได้เสียเจ้านางเลอขินไปอีกคนเพราะเจ้านางเสียสละตนเองคอยปกป้องพระราชมนูคนรักจนเจ้านางนั้นถูกยิงด้วยธนูตายไปส่วนทางฝั่งของพระนเรศวรที่ตั้งรอและก็คุมเชิงอยู่นะครับกะว่าจะนำทัพไปยั้งรอสู้กับพระมหาอุปราชาแต่ช้างของพระองค์นั้นดันวิ่งตกมันแตกตื่นซึ่งในจังหวะนั้นก็มีพายุทำให้ฝุ่นฟุ้งมองอะไรแทบไม่เห็นเลยล่ะครับแต่เมื่อพายุสงบลงสิ่งที่ปรากฏตรงหน้าพระองค์ก็คือกองทัพหงสาเลือนแสงกันเลยทีเดียวถ้าจะถอยตอนนี้ก็คงไม่ทันแล้วล่ะครับหรือจะบุกไปเนี่ยก็ไม่ควรเป็นอย่างมากพนเรศวรจึงตัดสินใจวัดผลให้รู้แพ้รู้ชนะกันไปเลยโดยการตะโกนท้าดวลกับพระมหาอุปราชาผู้เป็นจอมทัพของพม่าครับว่าอย่าโมลีรออยู่เลยให้ออกมาทำยุทธหัตถีให้สมศักดิ์ศรีกันไปเลยดีกว่าซึ่งการทำยุทธหัตถีนะครับคือการลบแบบตัวต่อตัวของผู้เป็นจอมทัพห้ามลุมห้ามลอบทำร้ายถือว่าเป็นเกียรติในการทำสงครามของผู้เป็นจอมทัพทางด้านของพระเอกาทศรถก็ชนช้างศึกกับมังจัปโรแล้วก็สามารถเอาชนะมังจัปโรไปได้ครับทีนี้ก็เหลือแต่พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชามังสามเกียรติซึ่งจะว่าไปทั้งสองพระองค์ก็มีสตอรี่กันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วถ้ามังสามเกียรติสามารถเอาชนะจอมทัพของอยุธยาได้ก็จะสามารถลบคำสุปมาต่างๆนานาได้หมดสิ้นการต่อสู้ของทั้งคู่ก็เป็นไปอย่างดุเดือดครับแต่ยิ่งยื้อไปนานๆก็ดูเหมือนว่าช้างของพระนเรศวรเนี่ยจะเสียเปรียบแล้วก็ล่าถอยไปเรื่อยๆทำให้พระนเรศวรตกเป็นฝ่ายตั้งรับอยู่ฝ่ายเดียวแต่เมื่อลาถอยไปจนสุดไปติดกับต้นไม้ครับช้างของพันธเรียนเนี่ยก็ได้ดันหนุนช้างฝั่งของพระมหาอุปราชากลับไปจนเสียหลักลอยขึ้นซึ่งในจังหวะนั้นเองทำให้พันธเรียนสามารถโจมตีสวนกลับฟันไปที่ร่างของพระมหาอุปราชาได้2ครั้งติดๆเลยล่ะครับจนพระมหาอุปราชานั้นสิ้นชีพคาคอช้างกันไปเลยทีเดียวหลังจากเหตุการณ์นี้นะครับทำให้พม่าเนี่ยต้องเสียจอมทัพไปและเป็นการประกาศชัยชนะอีกครั้งของอาณาจักรอยุธยาที่มีต่อหงสาวดีซึ่งต่อจากนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ในภาคที่6ที่มีชื่อว่าอวสานหงสานั่นเองครับหลังจากที่กองทัพพม่าได้เสียนายทัพอย่างพระมหาอุปราชามังสามเกียรติไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจ้านายและก็แม่ทัพคนอื่นจึงตกลงกันว่าต้องนำศพไปที่หงสาวดีเสียก่อนเพื่อทำตามราชประเพณีจึงได้ถอยทัพกลับไป
แต่พอกลับไปถึงหงสาวดีเท่านั้นครับเมื่อพระเจ้านันทบุเรงรู้ว่าลูกชายของตนเองตายแล้วก็โกรธจัดชนิดที่ว่าสั่งประหารแม่ทัพนายกองที่ติดตามไปทั้งหมดทั้งสิ้นกันเลยทีเดียวครับซึ่งตามแหล่งข่าวบอกว่าสั่งเผากันกลางท้องสนามหลวงกันทั้งโคตรเลยแหละครับเพื่อให้ตายตกไปพร้อมกับลูกชายของตนโทษฐานที่มีกันเป็นเรือนแสนแต่ปล่อยให้ลูกของเขาต้องตายโดยที่ไม่ทำอะไรกันเลยเรื่องราวเลวร้ายยังไม่จบเท่านั้นนะครับพระเจ้านันทบุเรงยังไปลงมือกับพระพี่นางสุพรรณกัลยาอีกด้วยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับมาเรียวก็ส่งข่าวจากหงสาว่ามีการประหารแม่ทัพนายกองกันทั้งทัพซึ่งมันก็เป็นผลดีต่ออยุธยามากๆเพราะหงสาวดีกำลังอ่อนแอแบบสุดๆแต่ทว่าก็มีข่าวร้ายอีกข่าวหนึ่งคือพระพี่นางสุพรรณกัลยาเองก็เสียชีวิตเช่นกันซึ่งก็น่าจะพอเดากันได้นะครับว่าสาเหตุเป็นเพราะพระเจ้าหงสาอย่างแน่นอนเมื่อพนเรศรู้อย่างนั้นนะครับก็เสียใจแล้วก็โกรธมากๆถึงกับประกาศทันทีว่าจะไปยึดเมืองหงสาวดีแต่จะเผาหงสาวดีให้ราบเป็นนากองเซ็นดวงวิญญาณให้กับพระพี่นางซึ่งต่อมานะครับข่าวการมาของพนเรศสร้างความหวาดเกรงไปทั่วทั้งหงสาวดีเพราะในเวลานี้อยุธยาไม่ใช่ใครที่จะมาตกได้อีกแล้วผิดกับหงสาวดีที่ตกต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับเมืองพัทมิตรน้อยใหญ่เนี่ยก็ไม่อยากจะมาช่วยต่างเอาใจออกห่างกันไปสิหมดยกเว้นเมืองเดียวที่เป็นญาติสีปึกกันนะครับคือเมืองตองอูนั่นเองเม่งเยสีฮตูพ่อของนัดจิงหน่องผู้ครองเมืองตองอูอยู่จึงวางแผนว่าจะไปช่วยเหลือพระเจ้านันทบุเรงโดยจะพาพระองค์ไปประทับที่เมืองตองอูเพราะเหตุที่ว่ากองทัพของอยุธยานั้นไม่ได้เตรียมเสบียงมาเพื่อทำศึกถึงตองอูทางด้านของพันเลศเองหลังจากที่ยกทัพแล้วก็สามารถเอาชัยเหนือเมืองมอตมะได้ก็ได้เตรียมยกพลขึ้นเข้าตีหงสาทันทีแต่ระหว่างที่กำลังประชุมพลวางแผนเพื่อจะตีหงสากันอยู่นั่นเองครับก็ได้รู้ข่าวว่าบัดนี้หงสาวดีไม่มีอีกต่อไปแล้วเพราะพระเจ้านันทบุเรงหนีขึ้นไปอยู่ที่เมืองตองอูและหลังจากนั้นพวกยะไข่ก็บุกป่นแล้วก็เผาหงสาวดีจนราบเป็นหน้ากองกันเลยทีเดียวครับซึ่งทั้งหมดก็เป็นจริงดังนั้นสถานที่ต่างๆที่พันเลศวรเคยอยู่เคยเติบโตมาตั้งแต่เด็กๆบัดนี้เหลือเพียงแต่ซากและก็เท่าฐานให้ดูต่างหน้าเท่านั้นอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองและก็ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าชนะสิบทิศบัดนี้ไม่เหลืออีกแล้วและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหงสาวดีก็ไม่อาจพลิกฟื้นคืนกลับมาได้อีกเลยต่อมากองทัพของพันเลศบุกเข้าตีตองอูโดยหมายจะประเด็จศึกให้ได้ก่อนที่เสบียงจะหมดแต่เหตุการณ์กับง่ายกว่านั้นครับเพราะนัดจิงหน่องกับแม่ผู้ไม่เห็นด้วยกับการที่ตองอูจะต้องมาลบกับอยุธยาจึงทรยศต่อพระเจ้านันทบุเรงโดยแอบรอบให้พระนเรศวรส่งทหารเข้าไปสังหารพระเจ้านันทบุเรงเองเพื่อแลกกับการขอเป็นพันธมิตรแต่ปรากฏว่าคนที่เข้าไปนะครับกลับเป็นพระนเรศวรเองซึ่งเข้าไปถึงห้องนอนของพระเจ้านันทบุเรงกันเลยทีเดียวแต่ในที่สุดแล้วนะครับพระนเรศก็ดูเหมือนว่าจะใจอ่อนลงเพราะเห็นสภาพของพระเจ้านันทบุเรงตอนนี้คือพระเจ้านันทบุเรงเนี่ยแทบจะหมดอำนาจรูปร่างที่เคยสง่างามก็เหลือเป็นเพียงคนพิการเท่านั้นครับคนรักต่างๆก็ตีจากออกไปหมดอาณาจักรก็แทบจะไม่เหลือสิ้นแทบทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วไม่ต่างจากตกนรกทั้งเป็นไม่มีทางที่จะสามารถมาต่อกรหรือจะเป็นศัตรูของอยุธยาได้อีกต่อไปแล้วล่ะครับพันเลศจึงคิดว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมแล้วกันแต่สุดท้ายพระเจ้านันทบุเรงก็ไม่รอดอยู่ดีครับถูกวางยาพิษให้ตายจากฝีมือของนัดจิงหน่องและก็แม่นั่นเองครับหลังจากเสร็จสิ้นศึกใหญ่มาทั้งหมดนะครับพันเลศก็กะว่าจะยกราชสมบัติให้กับพระเอกาทศรถน้องชายครับและพระองค์เนี่ยก็จะออกบวชใช้ชีวิตอย่างหมดห่วงแล้วก็สงบสุขครับแต่ว่าพระองค์นั้นก็อยากจะขึ้นไปปราบหัวเมืองอังวะให้สิ้นซากเสร็จก่อนนะครับเพื่อที่อยุธยานั้นจะไม่มีเสี้ยนหนามจะมาทำศึกกับเราในภายภาคหน้าอีกการที่พระองค์จะออกไปปราบหัวเมืองอังวะนั้นนะครับเส้นทางทุรกันดารและก็แสนไกลยากลำบากแค่ไหนพระองค์ก็ยอมทำครับเพื่อความสงบสุขของประชาชนและก็บ้านเมืองซึ่งการเดินทางในครั้งนั้นมีไข้ป่าระบาดหนักมากเรียกได้ว่าป่วยกันเกือบครึ่งกองทัพเลยละครับรวมถึงตัวพันเลศเองก็ล้มป่วยและก็สิ้นพระชนในเวลาต่อมาครับซึ่งพระองค์ก็ได้สั่งเสียให้พระเอกาทศรถทำศึกปราบอังวะต่อไปนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดนะครับพันเลศวรมหาราชถือว่าเป็นกษัตริย์ชาตินักรบที่มีเพียงแค่พลิกฟื้นอยุธยากลับขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ยังแผ่ขยายอาณาจักรไปจนกว้างขวางทั่วทุกสารทิศถึงขนาดที่ว่านับจากสมัยของพระองค์เนี่ยไม่เคยมีศัตรูกล้ามาลุกลานกรุงศรีอยุธยาเลยอีก150ปีกันเลยทีเดียวก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับหนังตำนานสมเด็จพันเลศวรมหาราชทั้ง6ภาคซึ่งก็เป็นหนังที่ช่วยให้คนรุ่นหลังได้เห็นและก็สำนึกในคุณงามความดีของบรรพบุรุษไทยนะครับเพราะกว่าที่จะมีแผ่นดินให้เราได้อยู่อาศัยแบบทุกวันนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องของ The Cat Sector ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ